สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับก็มีเหตุการณ์รัฐมนตรีไปดูแลเรื่องน้ำท่วมก็คือรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณนฤมลก็ไปกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรผู้กองธรรมนัสก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ใครเป็นรัฐมนตรีกันเพราะว่าคุณนฤมลสามารถบริหารงานได้หรือยังในเมื่อยังไม่ได้แถลงนโยบายครม.ชุดนี้ยังไม่แถลงนโยบายก็ไม่รู้ว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยยังเป็นรักษาการรัฐมนตรีอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับผมมันก็เป็นภาพที่ปรากฏออกมาว่าผู้กองธรรมนัสนั่งหัวโต๊ะรัฐมนตรีนั่งกระดาบข้างมีรัฐมนตรีช่วยด้วยแล้วก็มีอดีตรัฐมนตรีช่วยด้วยก็ไปกันที่ชัยนาทกับที่อยุธยา สื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็คนที่ไม่ชอบชี้หน้าผู้กองธรรมนัสก็โจมตีว่าทำไม่ถูกไปก้าวก่ายการทำงานของข้าราชการเป็นเพียงส.ส.ไม่มีสิทธิ์ไปสั่งการข้าราชการประจำหนึ่งในนั้นก็มีหมอวรงเดชกิจวิกรมก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าทำผิดกฎหมายแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่พอหมอวรงเขาเก่งอยู่แล้วเขามีความรู้เขาเชี่ยวชาญในเรื่องกฎกติกาอะไรเขาเป็นหมอเขาฉลาดเขาอ่านหนังสือเก่งแต่ทำการเมืองก็ยังไม่ประสบความสำเร็จนะเขาก็มาท้วงติ่งผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสด่าหมอวรงไว้ไอ้พวกเศษสวะโอ้โหผู้กองธรรมนัสนี่ดุเดือดจริงๆเว้ยเออแล้วหมอวรงแม่งก็สวนกลับเว้ยบอกว่ากูไม่กลัวมึงพ่อนายกกูยังไม่กลัวเลยโอ้โหนี่มันเวลี่เด็ดจริงๆนะไอ้หมอวรงไปแดกดีเสือดีงูดีหายเอามาจากไหนวะตกลงคุณมึงเป็นหมอหรือคุณมึงเป็นนักเลงวะคำว่ากูไม่กลัวมึงเนี่ยมันเกิดขึ้นในสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ป่าโมดซึ่งตอนนั้นทหารบุกบ้านทำลายข้าวของในบ้านแล้วก็หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ออกมาประกาศว่ากูไม่กลัวมึงนั่นแหละคำนั้นมันมาจากตรงนั้นแหละแล้วจนมาถึงตรงนี้หมอรวมบอกว่าไม่กลัวผู้กองธรรมนัสไม่กลัวจริงๆหรอวะไม่กลัวจริงหรอวะเออเป็นนักเลงกันไปหมดแล้วหรอวะนักการเมืองสมัยนี้นะผู้กองธรรมนัสก็นักเลงนะไปด่าหมอรวมว่าสวะสวะสังคมหมอวรงก็แม่บอกกูไม่กลัวมึงพ่อนายกกูยังไม่กลัวเลยเฮ้ยจริงเหรอวะมึงไม่กลัวคุณทักษิณชินวัตรจริงเหรอวะจริงเหรอวะฮะมึงเป็นคนใจถึง 100% เป็นแบบนักเรียนจริงเหรอวะหมอวรงในกิจวิกรมมึงไปฝึกวิทยายุทธการเป็นนักเรียนมาจากไหนวะฮะฟังดูแล้วก็งงๆวะงงงงนะแล้วถ้าไปสายนักเลงนะมันเทียบเขาไม่ได้หรอกหมอวรงผู้กองธรรมนัสเขาเป็นนักเลงเก่าเขาเป็นทหารเขาคุมท่าเรือคลองเตยนะมึงดูปากกูนะเขาคุมท่าเรือคลองเตยเขาดูแลท่าเรือคลองเตยสลัมคลองเตยชุมชนคลองเตยนะเขาทำอะไรมาบ้างมึงรู้ไหมตอนเขาอยู่กับเสไอ้หมอวรงเป็นใครหมอวรงเป็นหมอเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นหมอสูแล้วก็จับพัดจับผูมาเล่นการเมืองมาเล่นเป็นส.ส.ได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกดร.เปรมฤดีชามโพนศแล้วตอนหลังมึงก็มาแข่ง
กับลูกสาวเขาอะตอนที่มีเรื่องกันที่ถนนคนเดินที่สธ.แดงจะกระทืบมึงมึงไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยว่ากูไม่กลัวมึงที่มึงมาป่วนการหาเสียงมึงมีคู่หูมึงไอ้ผู้กองปูเข้มที่ไปโดนกระทืบแถวไหนล่ะไปจับตู้ม้าน่ะกูเลยไม่เข้าใจว่ามึงเป็นนักเรียนตอนไหนวะออกมาประกาศว่ากูไม่กลัวมึงพ่อนายกกูยังไม่กลัวจริงๆเหรอวะหมอเราในเกณฑ์วิคอมเฮ้ยเราทำการเมืองเราหยอกลูกนักเรียนเลยวะถ้าไม่ใช่นักเรียนจริงนะไอ้นักเรียนแต่ปากนักเรียนโซเชียลเนี่ยมันก็พูดกันได้ใครไม่ก็คุยโม้กันได้ใช่ปะเดี๋ยวไปกลัวไม่กลัวมึงมึงไม่กลัวกูมึงมันจะทำไมอ่ะมึงเป็นนักการเมืองอ่ะอยู่ๆมึงก็ไปด่าเขาเขาก็ตอบโต้มึงก็ตอบโต้ไปสิก็เห็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมก็มีคนอาจจะมาถามผมว่าเฮ้ยหมอเรามันไม่เคยพูดถึงผมเลยผมจะไปพูดถึงมันแล้วทำไมมันพูดถึงคุณทักษิณได้มึงมันพูดถึงนายกอิงได้มามันพูดถึงผู้กองธรรมนัสได้กูก็พูดถึงมึงได้เหมือนกันไม่ใช่หรอวะอ้าวทำไมอ่ะทำไมมึงพูดถึงคนอื่นได้แต่กูพูดถึงมึงไม่ได้หรอวะอ้าวใช่ป่ะฟังดูแล้วก็งงๆนะงงๆว่าตอนนี้ก็จะเป็นนักเรียนกันไปหมดกันแล้วหรือว่าพวกนักการเมืองแต่หมอลงมันไม่ได้เป็นสสไงไม่ได้อยู่ในสภาไงถ้ามันเป็นสสมันมาพูดอย่างนี้มันก็จะต้องโดนผิดกฎกติกาจริยธรรมส้นตีนส้นมืออะไรก่อนไปได้เนาะแต่เดี๋ยวกลับมาในที่ก่อนผมเห็นภาพแล้วผมว่าเอ้ยผู้กองธรรมนัสนี่แม่งคือมันไม่น่าโอเวอร์ชั่นขนาดนี้เปล่าวะมันเดินนำหรือเปล่าวะมันต้องให้เกียรติรัฐมนตรีหรือเปล่าวะอะไรหรือเปล่าวะแต่ก็สรุปเหตุผลของผู้กองเขาว่ารัฐมนตรีเนี่ยมันยังบริหารสั่งการไม่ได้ และตอนนี้มันก็ต้องช่วยกันน้ำแม่งกำลังมากำลังมามันก็ต้องช่วยกันระดมมันสมองระดมแรงระดมอะไรไปเพื่อช่วยไม่ให้น้ำท่วมมันก็เลยไม่ได้สนใจว่าใครจะคิดยังไงใครจะพูดยังไงเอางานไว้เป็นหลักไง ส่วนหมอวรงก็หน้าที่เขาที่จะตรงโจมตีรัฐบาลชุดนี้จุดประสงค์หลักก็ด่าคุณทักษิณด่าคุณอุ๊งอิ๊งจุดประสงค์รองก็คือด่าครม.ก็คอยสะท้อนก็เป็นฝ่ายค้านนอกสภาฝ่ายค้านที่ไม่มีส.ส.ถ้างั้นมันก็ไม่มีแสงไงคนมันก็จะลืมหมอวรงเดชกิจวิกรมไงมันก็ต้องทำคอนเทนต์หาแสงก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์คนนู้นคนนี้ตอนนี้ก็จะออกมารูปนักเลงละออกมารูปกูไม่กลัวมึงเว้ยกูไม่กลัวมึงเว้ยกูไม่กลัวมึงเว้ยไอ้เหี้ยกูฟังแล้วกูก็ตลกว่ะคือมันเป็นหมอนะเว้ยหมอนี่คนที่ไปเรียนหมอนี่ก็ต้องนอกจากว่าอยากจะได้เงินแล้วมีอยากจะได้เงินกับอยากจะช่วยคนมีอยู่2ประเภทแล้วมันก็ทั้งได้เงินด้วยได้ช่วยคนด้วยเข้าใจป่ะหมออ่ะแต่เดี๋ยวนี้มันมีหมอนักเลงเยอะนะหมอชนด้านก็ท้าตีท้าต่อยกับสีทาต่อยกันจริงๆก็สู้เขาไม่ได้หรอกเขาเป็นทหารเขาเป็นนักรบอย่างเงี้ยหมอชนด้านอย่างเงี้ยหมอเหรียญทองก็ไปตบเด็กบ้างอะไรบ้างตอนนี้ก็มาถึงหมอวรงค์คราวนี้เป็นหมอก็โอเคถ้าเกิดว่าหมอสามารถตบเด็กได้หมอสามารถเป็นนักเลงได้หมอก็สามารถโดนคนธรรมดากระทืบได้ใช่ป่ะแต่ก่อนนั้นเวลาไปกินเหล้าไปอะไรพอรู้เป็นหมอเขาก็ไม่กระทืบเขาก็เฮ้ยเป็นหมอเว้ยเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือหมอไม่สนเพราะว่าหมอทำตัวแบบนี้แล้วอ่ะหมอออกลูกนักเลงแล้วอ่ะ
คราวนี้หมอก็มีสิทธิ์โดนนักเรียนโดนที่โกกระทืบได้เช่นกันหรือเปล่าวะเอามันก็เป็นอย่างนี้ไปซะหมดแล้วอ่ะนั่นแหละครับเวลาหมอมาเล่นการเมืองเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรักของหมอนั้นดูแบบไม่ดีไงดูแบบไม่ได้เป็นพ่อพระไงเข้าใจป่ะเออแล้วจริงหมอวรงกับผู้กองธรรมนัสก็รุ่นราวคราวเดียวกันแก่กว่ากันไม่ปีหรอกก็ต่างคนก็ต่างไม่กลัวก็น่าจะต่อยมวยเป็นกุศลกันไหมต่อยมวยแบบว่าหาเงินช่วยน้ำท่วมไหมมาต่อยที่พิษโลกก็ได้นะครับที่พิษโลกมีเวทีมีค่ายมวยมีเวทีมวยครับพีดีชื่ออะไรวะพีดีบ็อกซิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยพีดีบ็อกซิ่งยิมเนี่ยของสจโอเนี่ยมาต่อยที่นี่ได้ต่อยได้เดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเดี๋ยวให้นายกสมาคมกีฬามวยมันมีทั้งนายกสมาคมกีฬาแห่งพิษณุโลกแล้วก็มีนายกสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดพิษณุโลกให้มาเป็นกรรมการก็ได้นะหมอวรงมาต่อยที่พิษโลกเนี่ยผมก็เจอลูกน้องผู้กองธรรมนัสบ่อยที่ร้านกาแฟปตท.ภายชุมพลนะครับจ่าเจี๊ยบซึ่งลงส.ส.เขตพรหมพิรามวัดโบสถ์ครั้งที่แล้วเดี๋ยวจะบอกจ่าเจี๊ยบให้เอาป่ะเดี๋ยวผมจะบอกนายกสมาคมกีฬาให้ต่อยการกุศลเนี่ยเอาเงินช่วยน้ำท่วมช่วยน้ำท่วมที่สุโขทัยก็ได้ไหมเพราะหมอรงเกิดที่สุโขทัยไงดีไหมเอาว่าก็มันเหมือนกันไว้พวกกองธรรมนัสกับหมอวรงไว้ทหารกับหมอไว้ก็มันดีเหมือนกันไว้นะก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงตกลงพวกกองธรรมนัสผิดหรือถูกก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวพวกคงมีคนจะไปร้องนะว่าทำเกินหน้าที่อะไรป่ะแต่เขาไม่สนใจหรอกสนใจทำไงเขาไม่ได้หรอกไม่จริงไม่ได้สนใจหรอกก็ลองดูกันไปละกันก็นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมแต่ผมดูวิวาทะแล้วสองคนนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าขำอยู่ในใจจริงๆนะเพราะว่า มันจะออกลูกนั่นเลยกันหมดละแล้วได้เลขตัวจริงเสียจริงก็แม่งก็ไม่ต้องทำงานแล้วเดี๋ยววะเพราะว่าไอ้คนพวกนี้มันมาเป็นนักเลงกันหมดไปซะแล้วนะครับผมอ้าวตอนนี้ผมก็กำลังสนุกกับกองทุนอิสระพลนะครับผมก็ทำพระมารุ่นหนึ่งพระนางพญาสยามรุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์มากครับปลุกเสก4วาระด้วยกันแล้วก็3วัดนะเกจิชื่อดังทั้งนั้นเลยให้บูชา290บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระผลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับตอนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมากันทุกวันเลยมีเงินก็ดูแลกันไปเงินหมดก็หยุดดูแลกันไปนะครับก็บูชากันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาขายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีกล้วยตากกับกล้วยตากบางกระทุ่มซึ่งอร่อยมากๆ5ซอง200บาทอันนี้เงินเข้า กิจโพสต์ Channel ครับวันที่9กันยาก็ไปขึ้นศาลอาญารัชดาแล้วก็ไม่ได้ไก่เกี่ยกันตกลงก็จะสู้คดีกันไปก็เขาขอมากไปแล้วผมก็ไม่อยากขอโทษใครด้วยก็สู้คดีกันไปคดีของสว.สมชายแสวงการก็ไม่เป็นไรในเมื่อผมไปด่าเขาเขาก็ฟ้องผมแล้วผมไปเสนอว่าเป็นพรรคพวกกันดีกว่าเขาก็ไม่ยอมเป็นก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นศัตรูกันไปก็ได้หนังชีวิตแม่งยังดูอีกยาวๆนะแล้วผมไม่กลัวหรอกไอ้คดีบิดประมาทคดีแม่งจิ๊บเกินไปไปคุยในกับพรรคพวกเพื่อนฝูงแล้วก็จะรู้สึกอายว่าโดนคดีหมิ่นประมาทเขาคุยกันคดีฆ่าคดีปล้น
อันนี้เราคดีหมิ่นประมาทมันก็ขำอ่ะมันเป็นคดีแบบแพ่งเด็กๆไงนะก็ไม่เป็นไรก็สู้กันไปแล้วกันนะสว.สมชายแสวงการไปยังเจอกันอีกยาวหนังชีวิตก็ต้องดูกันยาวๆนะครับผมติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับดานเบอร์ในไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับกินกลางกันเข้ามาวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอท่านมีความสุขนะครับและขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี